ขอเวลานิดนึงสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยไม่ได้เจอกันนานเลยไปกีดเพลงที่ไหนมานะไปอเมริการัฐจอร์เจียครับกี่เดือนนะ2เดือนครึ่งแล้วเป็นไงบ้างก็ต่างกับที่นี่เยอะมากอย่างเช่นเรื่องอะไรก็เพื่อนก็เฟรนลี่ก็เยอะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันแล้วก็มีกลุ่มเป็นวงก็ใหญ่กว่าที่โรงเรียนเยอะแล้วก็เครื่องดนตรีเยอะมากเราก็ไปเล่นเป็นวงดนตรีที่นู่นด้วยใช่ไหมครับวงเขาก็มีเป็นเพอร์คัสชันแยกเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็ค่อยมาแจมวันที่หลังแล้วก็เป็นพวกทรัมเป็ตแซกโซโฟนทรอมโบนแคลริเนตแล้วกิดเล่นอะไรนะกิดเล่นกลองเล่นสแนร์เล่นสแนร์กับอะไรนะทัมบูรีนทัมบูรีนเล่นเพลงอะไรบ้างที่นู่นมีทรัสโคเรเบียนครับแล้วก็มี Best of Queen ซึ่งมี3เพลงก็คือ We Will Rock You Another One Bites the Dust แล้วก็We Are the Champion แล้วก็มี Sweet Caroline รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเรามีการพัฒนาไหมใช่ครับคือว่ามากเลยนะแบบสำเนียงเราดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเหมือนเกิดที่นู่นเลยวะเกิดที่นู่นแล้วมาโตที่นี่วะประมาณนั้นมันก็กลับมาที่นี่นานหรือยังกลับมาไทยนานหรือยังก็เพิ่งกลับมาสุขที่แล้วก็หนึ่งอาทิตย์เดียวพอดีอยู่ที่นู่นรู้สึกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าที่การบ้านน้อยอะไรการบ้านน้อยเวลาเยอะหมดอยู่ที่นี่เราตีเทนนิสด้วยใช่ป่ะเราซ้อมหนักครับแต่ที่นู่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้หนักขนาดนี้แล้วเราก็จะกลับมาซ้อมเทนนิสหนักๆเหมือนเดิมใช่ไหมก็ประมาณทำไมถึงต้องซ้อมเทนนิสหนักก็โตขึ้นอยากเป็นกีฬาเทนนิสไม่ได้อยากเป็นนักดนตรีอาชีพมั้งเหรอก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกูถามเล่นดูยังไงดีอ่ะดูสดใสขึ้นดูเหมือนกับเราได้พักผ่อนเยอะขึ้นอ่ะเมื่อก่อนเราอยู่ที่นี่เราแบบเราซ้อมทุกอย่างนะซ้อมทุกอย่างหนักมากแล้วก็เหมือนน้ำหนักขึ้นด้วยไหมขึ้นหน่อยนึงหน่อยนึงก็ยังดีนะที่นั่นหนาวไหมตอนเดือนที่ผ่านมาตอนแรกหนาวตอนหลังมันเป็นร้อนตอนแรกหนาวน่าจะเพราะว่าตอนแรกขึ้นไปวอชิงตันกับนิวยอร์กแต่หิมะไม่ตกก็โชคดีแล้วเราทำไมเราถึงไปเรียนที่นู่นอ่ะก็คุณแม่อยากให้มีประสบการณ์ก็เลยแล้วคุณลุงก็อยู่ที่นู่นด้วยอ๋อแล้วเราไปอยู่กับใครคุณหลุมOh. แม่อยู่ด้วยอาทิตย์แรกแล้วก็แม่ต้องกลับไปทำงานก่อนแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนไทยบ้างไหมไม่มีเลยใช่ป่ะแล้วมีเพื่อนที่นู่นคือมีเพื่อนแบบเยอะมากเลยใช่ไหมครับสนิทหลายๆคนเลยใช่ป่ะหลายคนตัวแรกมาไม่รู้ใครจากใครเลยแล้วเขาก็รู้จักกินหมดแล้วกินก็ไม่รู้ชื่อเขาแล้วคิดว่าWhat's your name เขาก็มาชวนเราคุยใช่ไหมครับดีเนาะแล้วก็กินก็ไปคาบแรกมาคาบที่สองที่สามอยู่ดีๆคนทั้งโรงเรียนนี่ทักกันหมดเลยกินก็แบบไปอยู่นู่นเราชอบทำอะไรมากที่สุดที่นู่นชอบทำอะไรทำงานล่วงหน้าจะได้ไม่มีการบ้านอะไรในอนาคตก็แป๊บเดียวก็เสร็จเพราะว่าเรียนมาหมดแล้วโอเคดีเนาะกิจกลับมาครูรู้สึกว่ากิจแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วตอนที่ไปเล่นเพอร์คัสชันกับเขาว่าเขาให้เล่นแล้วก็สโตกด้วยเหรอครับแล้วเป็นยังไงเล่นเป็นไงก็ได้จะเป็นโน้ตมาให้เลยใช่ไหมเขาก็
แล้วก็สวมมนต์เสน่ห์เป็นบาฝึกเป็นหนังสือให้แล้วก็เป็นวอร์มอัพแต่เราเป็นไงเราเรียนไปก่อนแหละครับก็เลยโชคดีไปก็เลยพอได้แล้วก็ครูว่านะสิ่งที่ครูเห็นเกี่ยวกับเราตอนที่เรากลับมาครั้งนี้แบบเราดูมีสมาธิมากขึ้นเรามีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะอารมณ์เราดีมากขึ้นใจเราเย็นลงอย่างเงี้ยครูว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเวลาเราซ้อมใจเราก็แบบนิ่งขึ้นอ่ะใจเรานิ่งขึ้นแล้วเราก็ทำอะไรช้าๆได้นานๆอย่างเงี้ยมันดีอ่ะเพราะมันจะทำให้เราแบบทำสิ่งนั้นซ้ำๆไปได้หลายๆครั้งแล้วเราก็จะจำมันได้ดีขึ้นด้วยดีกว่าที่อย่างเมื่อก่อนเราอาจจะแบบใจร้อนด้วยอ่ะใจร้อนด้วยแล้วก็ซ้อมเทนนิสหนักด้วยเหนื่อยหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะตีให้ได้แล้วเราก็จะเล่นเร็วๆแล้วก็มีอาการหัวร้อนด้วยบางครั้งแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะแต่เนี่ยวันนี้ครูเห็นได้เลยว่าเราเปลี่ยนไปเยอะอ่ะครูอยากให้เราจำความรู้สึกนี้ไว้นะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะจะมีมาร์ชิ่งแบนด์ด้วยนะมีโปรแกรมอะไรนะพวกที่สำหรับถ้าจะขึ้นไฮสคูลนะก็คือเกรด9ของที่นู่นก็คือมันก็มีโปรแกรมพิเศษสำหรับ percussion instrumentแล้วก็เขาก็มีสอนเล่นไซโลโฟนอะพวกนี้เบสิกตอนไปโดยที่กิ๊บเป็นคนไม่ชอบโน้ตอะไรพวกนี้กิ๊บก็กิ๊บก็ไม่รู้สึกไม่คล่องเลยหรอแล้วฝึกไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะพอได้บ้างไหมพอได้แล้วพอตีไปเรื่อยๆรู้สึกเป็นยังไงก็สนุกเพราะเขาต้องเล่นหลายๆคนใช่ไหมครับวงใหญ่ไหมตอนรวมกันแล้วอ่ะก็เยอะประมาณเกือบ50คนตอนรวมวงแล้วนะค่ะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีคนเยอะๆมีรอบหนึ่งมีไฟแสดงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยังไงไหมไอ้นี่แล้วก็ตอนแรกนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้นึกปรากฏว่าแค่เล่น 2-3 แวนแค่นั้นแล้วก็จบเป็นแสดงเกี่ยวกับงานอะไรก็เป็นงานสำหรับครั้งสุดท้ายของแมนที่จะเรียนของเกรด8ไปนานมากจนลืมว่าเราเรียนเพลงอะไรกันอยู่ใช่ไหมกลับมาจำได้เลยอ้าวไหนลองตีกูดูหน่อยไหนลองตีกูดูหน่อยอ